สำนักข่าว INN12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปริชาแจ้งโรจน์จากสำนักข่าว INN ค่ะพลเอกประวิตรนะคะพร้อมแจงสภาค่ะหลังฝ่ายค้านเล็งซักฟอก3ปอรับเตรียมส่งไพบูลย์ร่วมกรรมาธิการปปช.ไม่กังวลธนาธรปลุกกระแสปฏิรูปทหารค่ะเชื่อว่าประชาชนจะเข้าใจไปติดตามประเด็นนี้กับคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงกล่าวถึงกรณีที่มีชื่อตนเองเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นขออภิปรายไม่ไว้วางใจว่าเป็นเรื่องของสภาส่วนตัวพร้อมไปชี้แจงแล้วไม่กังวลว่าจะมีการขุดคุยเรื่องในอดีตมาอภิปรายในสภาพร้อมกันนี้ยอมรับว่าพรรคพลังประชารัฐเตรียมส่งนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐเข้าไปทำหน้าที่กรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแทนโควต้าพรรคชาติพัฒนาและยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการย้อนเกรดหรือส่งสายบู๊ไปประทะกันในกรรมาธิการแต่เป็นเรื่องของข้อกฎหมายซึ่งนายไพบูลย์มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้และพลเอกประวิตรไม่ตอบว่าการส่งนายไพบูลย์เข้าไปทำหน้าที่เป็นกลยุทธ์ทางการทหารที่สลายความแข็งแกร่งจากภายในหรือไม่ส่วนกรณีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ปลุกระดมประชาชนออกมารณรงค์ปรับโครงสร้างทหารพลเอกประวิตรย้อนถามว่าทหารไปทำอะไรให้และจะปรับเพื่ออะไรกองทัพมีไว้เพื่อป้องกันประเทศดูแลความสงบและความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมย้ำว่าตอนนี้ไม่มีคสช.แล้วเหลือแต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและไม่กังวลการเคลื่อนไหวของนายธนาธรหลังจากนี้เพราะเชื่อว่าประชาชนเข้าใจและมีกฎหมายรองรับอยู่แล้วน้ำอ้อยขอเขียนกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะด้านอนุทินนะคะชี้แจงค่ะโพสต์ที่เป็นรูปนะคะนั่งเรือคู่นายกรัฐมนตรีต้องการสื่อให้เห็นว่าเป็นเด็กดียืนยันไม่มีขัดแย้งในรัฐบาลยืนยันไม่ใช่นโยบายพรรคฟ้องสื่อค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยชี้แจงถึงกรณีที่โพสต์ภาพนั่งเรือคู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมข้อความว่าลงเรือลำเดียวกันเชื่อฟังกัปตันท่านสั่งให้เก็บมือเก็บเท้าจนเกิดข้อครหาว่ามีความแตกแยกภายในพรรคร่วมรัฐบาลจนพลเอกประยุทธ์ต้องมาสั่งการโดยยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างพรรคการเมืองและการโพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กส่วนตัวเพราะต้องการให้เห็นว่าตนเองเป็นรองนายกรัฐมนตรีต้องเชื่อฟังนายกรัฐมนตรีขออย่าตีความเยอะโดยช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตนเองเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศค่ะก็ได้โทรรายงานความคืบหน้านายกรัฐมนตรีตลอดและก็ตอบกลับมาว่าขอบคุณมากดีแล้วทำงานอย่างมีความสุขส่วนกรณีที่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยแจ้งความดำเนินคดีกับสื่อบางสำนักยืนยันว่าไม่ใช่นโยบายพรรคหรือมติพรรคแต่ว่าส.ส.เห็นว่าการนำเสนอข่าวของสื่อสำนักนี้สร้างความเสียหายแบบรายบุคคลจึงต้องไปแจ้งความค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะนะคะเปิดเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะคะเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวค่ะพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยภารกิจของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าวันนี้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทปิยะอุทาโยผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินเพื่อซ่อมแซมและบำรุงขวัญแก่ข้าราชการตำรวจนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านและตรวจสอบความเสียหายอาคารเรียนและอาคารที่พักในเบื้องต้นค่ะสืบเนื่องจากสถานการณ์แผ่นดินไหวนะคะที่มีศูนย์กลางอยู่ประเทศลาวเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2562ที่ผ่านมาส่งผลกระทบให้โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีได้รับความเสียหายของอาคารเรียนและอาคารที่พักหลายจุดสำหรับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะคะเฉลิมฉลองครบรอบ100ปีเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงชั้นประถมศึกษาป
4ที่6ค่ะมีนักเรียนทั้งสิ้น78คนเป็นชาย44คนหญิง34คนและมีครูผู้สอนจำนวน9คนเป็นครูตำรวจตระเวนชายแดน7คนและครูจากมูลนิธิพุทธรักษา2คนค่ะจบการเสนอข่าว 12:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN